คิปโปแฟร์ไมค์แมวครับตอนนี้ท่านกำลังชมรายการคุ้นคุ้นใครในตอนที่ว่าชีวิตช่างตัดผมตอนนี้เรากำลังอยู่กันที่ร้านนักทอมบาร์เบอร์นะครับกำลังแงะหูกันอยู่นะครับเป็นช่างสุดหล่อของเราแงะได้มันมากนะวันก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยถ้าช่างว่างๆจะมานั่งแค่หูแค่ตำหูกันอยู่เนี่ยความสุขของช่างลูกค้าที่สนจิตสนใจจะมาแค่หูมาเลยนะครับร้านนาคทองบาร์เบอร์นะครับตลาดจามนานงานให้มันมากเนี่ยต้องหาช่างคนนี้นะครับสุดยอดซีดอันนี้เป็นเวลาเที่ยงวันของวันพุธนะครับปกติช่างตัดผมจะปิดร้านนะครับแต่ช่วงนี้พิเศษครับเปิดให้บริการสำหรับลูกค้าที่ไม่เข้าใจว่าทำไมวันพุธช่างโอ้ยสีเลยครับสำหรับลูกค้าที่สงสัยว่าทำไมวันพุธช่างถึงปิดร้านนะครับเราก็จะมาอธิบายกันง่ายๆนะครับโอ้ยถึงตั้งแต่ไหนสมัยโบราณโบราณสมัยก่อนนะครับวันพุธนี้เป็นวันที่พระมหากษัตริย์และเจ้าขุนบุญนายในสมัยก่อนจะตัดผมก็ในวันพุธนะครับคนทั่วไปสามัญชนก็จะไม่ตัดกันมีคำกล่าวที่ว่าตัดผมวันพุธยังไม่ดีนะนี่ครับคือเหตุผลช่างก็เลยเลือก